ดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างพื้นฐานการสร้างกางเกงคนอ้วนมีหน้าท้องนะคะมาดูวิธีสร้างแพทเทิร์นกันเลยค่ะกางเกงสำหรับกางเกงคนอ้วนนะคะตัวนี้ไซส์นี้สะโพก50นะคะสะโพก50นิ้วรอบเอว40นิ้วเป็นคนอ้วนเป้า31นิ้วตัดใต้ขอบนะคะวัดใต้ขอบเราหารสะโพกไว้เลยนะคะสะโพก50นิ้วเราหารไว้เลยได้เท่าไหร่ตัวนี้ยังไม่ต้องบวกนะคะเราจะไปบวกอยู่ที่ชิ้นหลังนะคะ50หาร4ได้ 12.5 เขียนตัวเลขเอาไว้นะคะตัวนี้เอว40หาร4หาร4เอาไว้นะคะสะโพกหาร4ได้เท่าไหร่จดตัวเลขเอาไว้มาเริ่มเลยค่ะเป้าตัวนี้31นิ้ววัดใต้ขอบนะคะอันดับแรกเลยวัดจากริมกระดาษนะคะก้านหน้าตัวเราวัดออกไปก่อน5นิ้ววัดออกจากริมกระดาษ5นิ้วนะคะขีดเส้นยาวลงไปถึงด้านล่างนะคะขีดเส้นเลยเราจะได้เส้นกลางเป้าหรือเส้นกลางหน้านะคะกลางเป้าเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางเป้าวัดจากริมกระดาษขวามือเราลงมา2นิ้ววัดเอาไว้คร่าวๆนะคะขีดเอาไว้เส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวต่อมาเป้า31ใต้ขอบหาร2นะคะ31หาร2ได้เหลือเท่าไหร่ทบสายวัดเลยนะคะเป้าของเรา31นิ้วทบสายวัด15นิ้วครึ่งวัดจากเส้นเอวลงมา15นิ้วครึ่งนะคะเป้าหาร2จุดเอาไว้ติ๊กเอาไว้ยังไม่ต้องใช้นะคะติ๊กเอาไว้ยังไม่ต้องใช้จากเส้นที่เราติ๊กไว้นะคะวัดขึ้นมา6นิ้วสำหรับคนอ้วนนะคะวัดขึ้นมาจากเส้นที่เราติ๊กเอาไว้ขึ้นมา6นิ้วค่ะ6นิ้วติ๊กเอาไว้6นิ้วแบ่งครึ่ง3นิ้วนะคะเส้นเป้าที่เราหาร2ไม่ใช้นะคะแค่วัดเป็นแนวทางแค่นั้นเองเส้นเป้าที่เราหาร2วัดจากเส้นเอวลงมาเป้าหาร2ติ๊กเอาไว้วัดขึ้นมา6นิ้วติ๊กเอาไว้6นิ้วแบ่งครึ่ง3นิ้วติ๊กเอาไว้เส้นนี้เราไม่ใช้เราจะมาใช้เส้นที่แบ่งครึ่งจาก6นิ้วตีเส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าลึกนะคะเส้นที่3นิ้วที่เราแบ่งครึ่งจาก6นิ้วตีเส้นออกไปให้เป็นเส้นตรงเลยนะเส้นฉากเลยนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกนะคะไม่งงนะสำหรับกางเกงคนอ้วนเพื่อนๆไม่งงนะคะจากเส้นเอววัดลงมาเท่ากับรอบเป้าหาร2เป้าหาร2ได้เท่าไหร่วัดลงมาแล้วติ๊กเอาไว้วัดขึ้นมาย้อนขึ้นมาด้านบน6นิ้วติ๊กเอาไว้6นิ้วแบ่งครึ่ง3นิ้วติ๊กเอาไว้เส้น3นิ้วขีดเส้นเราจะได้เส้นเป้าลึกเป้าจริงนะคะเส้น6นิ้วที่เราขีดขึ้นมาด้านบนขีดเส้นเราจะได้เส้นสะโพกนะคะอันนี้จบเนาะไม่งงนะเส้นเป้าลึกขีดเส้นยาวออกมาถึงด้านติมกระดาษที่เรายื่นออกมา5นิ้วไว้เลยนะคะแบบนี้ต่อมาเราจะมาหาเส้นสะโพกสะโพกหาร4เรายังไม่ต้องบวกสะโพกนะคะเราหารไว้ก่อนเราจะบวกเฉพาะชิ้นหลังนะคะสะโพก50หาร4ได้ 12.5 12.5 วัดจากเส้นกลางเป้าออกตรงนี้นะคะออกไปเท่ากับ 12.5นี่ค่ะ 12.5 ติ๊กเอาไว้ตีเส้นฉากลงหาเส้นเป้าให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาจากเส้นที่เราตีเส้นสะโพกลงไปหาเส้นเป้าให้เป็นเส้นฉากการยื่นเป้าหน้าของคนอ้วนนะคะจะยื่นอยู่ที่1นิ้วกับ3กระเบียด1นิ้วกับ3กระเบียดวัดจากเส้นกลางเป้าออกมาเลยค่ะ1นิ้ว3กระเบียดนะคะคำว่า1นิ้วกับ3กระเบียดกระเบียดหมายถึงอะไรไม้บรรทัดของเรานะคะใน1นิ้วอ่ะจะมีทั้งหมด4กระเบียด
1นิ้วจะมีทั้งหมด4ช่องเล็กๆถ้าเพื่อนๆมองสังเกตเพื่อนๆมือใหม่จะถามว่ากระเบียดนี่หมายถึงอะไร1นิ้วใน1นิ้วจะมีทั้งหมด4กระเบียดนะคะกระเบียดก็คือช่องเล็กๆ1 2 3 4 4กระเบียดเท่ากับ1นิ้วยื่นเป้าหน้า1นิ้ว3กระเบียดก็คือ1นิ้วกับอีก3ช่องไม่ถึง1นิ้ว3กระเบียดไม่ถึง1นิ้วนะคะ2กระเบียดเท่ากับครึ่งนิ้วอันนี้เพื่อนๆไม่งงนะก้อยไปต่อนะคะการยื่นเป้าหน้าของคุณอ้วนก็คือยื่น1นิ้วกับ3กระเบียดไม่ถึง2นิ้วก็คือ3ขีด3ช่องนะอันนี้ก็ไปต่อนะคะยื่นเป้าหน้า1นิ้วกับ3กระเบียดติ๊กเอาไว้จากเส้นเป้ายื่นหน้าที่เรายื่นออกมาหาเส้นสะโพกที่เราวัดตรงนี้หาร2จากจุดนี้มาจุดนี้เราจะหาร2หรือคือแบ่งครึ่งนะคะตัวนี้14นิ้วครึ่ง14นิ้วครึ่งเราจะแบ่งครึ่งเราจะได้เส้นกลางขาเส้นนำเวลาเราไปตัดกางเกงขากางเกงเราจะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวเส้นนี้สำคัญนะคะเส้นนี้สำคัญแล้วขีดเส้นตรงถึงด้านล่างและด้านบนถ้ากลัวเส้นจะบิดจะเบี้ยวเราก็วัดจากริมกระดาษตรงจุดนี้มาถึงจุดนี้ว่ากี่นิ้วกี่เซนเราก็วัดเลยด้านและด้านล่างและด้านบนก็ทำเหมือนกันนะคะเราจะได้เส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางขาเวลาไปวางผ้าตัดกางเกงเส้นนี้สำคัญไม่ทำให้กางเกงเราขาบิดขาเบี้ยวเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะตรงจุดนี้ได้แล้วต่อมาคนมีคนอ้วนมีหน้าท้องอ่ะตรงเส้นสะโพกเล็กก็ต้องมีนะวัดจากเส้นเอวนี่ลงมาคร่าวๆประมาณ4นิ้วนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็ตีคร่าวๆเลยคือเส้นหน้าท้องของเขาเนี่ยนะส่วนมากคนอ้วนหน้าท้องกับสะโพกจะเท่าๆกันตีเส้นฉากขึ้นมาหาเส้นสะโพกเลยนะในส่วนของชิ้นหน้าตีแบบนี้เลยนะคะตีแบบนี้เลยต่อมาเราจะมาหาเอวในส่วนของการคำนวณเอวปกติถ้ากางเกงคนปกตินะคะเราจะวัดเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะวัดเข้าไปครึ่งนิ้วแต่คนอ้วนอ่ะส่วนตัวก้อยนะก็จะไม่วัดเข้าไปเพราะว่าเราใช้ประสบการณ์กับการตัดกางเกงให้ลูกค้าคนที่อ้วนได้มีหน้าท้องน่ะเอวชิ้นหน้าวัดลงมาต่ำลงมาครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วใช้เส้นเดิมเลยคือเส้นนี้ยังต้องใช้เส้นนี้อยู่นะคะเราจะไม่ปรับเข้าในส่วนของกางเกงคนอ้วนนะคะแต่ถ้าเป็นคนปกติหุ่นทั่วไปที่พาสร้างกางเกงที่ก้อยพาสร้างที่ผ่านๆมาจะวัดตรงนี้เข้าไปครึ่งนิ้วแล้วก็วัดลงครึ่งนิ้วแล้วก็ขีดเป็นเส้นเอวตัวนี้จะใช้เส้นเดิมคือเส้นกลางเป้าเส้นเดิมจะไม่ปรับเข้าเพราะว่าเขามีหน้าท้องนะคะปรับเอวลงมาครึ่งนิ้วให้เกิดเส้นลักษณะนี้เอวหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากจุดนี้ออกไปนะคะตัวนี้10นิ้วหาร4ได้10นิ้วจุดเอาไว้ติ๊กเอาไว้ตรงจุดนี้บวกเกล็ดนะคะในส่วนของเกล็ดจะบวกไป1นิ้วนะคะบวกเกล็ดไป1นิ้วแล้วเราโค้งเส้นสะโพกโค้งเอวหาเส้นหน้าท้องหาเส้นสะโพกการโค้งนะคะคนมีหน้าท้องอ่ะการโค้งเอวแล้วโค้งต้องเช็คหน้าท้องก่อนนะคะนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะการโค้งตามสัดส่วนของแต่ละท่านนะคะต่อมาในส่วนของเกล็ดระบวกเกล็ดไป2 1นิ้วถูกต้องไหมคะเราจะแบ่งครึ่งข้างละเท่าๆกันนะคะข้างละเท่าๆกันจุดเอวของชิ้นหน้าเราปรับลงมาครึ่งนิ้วเราใช้เส้นนี้นะคะเนี่ยใช้แม่มทัดบางจากเส้นนี้เลยจากเส้นที่เราปรับลงมาครึ่งนิ้วตีเส้นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะตีแบบนี้เส้นนี้เราไม่เอาแล้วนะเราจะปรับเอวลงในส่วนของชิ้นหน้าเอวเราก็ในส่วนของเกล็ดเราก็แบ่งข้างละเท่าๆกันก็คือข้างละครึ่งนิ้วถูกต้องไหมคะเพราะเราบวกเกล็ดไป1นิ้วนะนี่ค่ะแล้วตีลงมาหาเส้นสะโพกเล็กคือจากจุดเอวลงไป4นิ้วจะไม่เลยเส้น4นิ้วนะคะเพราะว่าหน้าท้องอ่ะหน้าท้องเขาจะใหญ่เราจะไม่กินเส้นหน้าท้องในส่วนของชิ้นหน้าเกล็ดนะคะแล้วเราก็พับเกล็ดแต่งเส้นเอวของชิ้นหลังนะคะนี่ค่ะวางไม้บรรทัดโค้งแบบนี้นะจุดเดิมจากจุดนี้ครึ่งนิ้วนะแล้วก็แต่งเอวเข้าหน่อยนึงนี่ค่ะในส่วนของการโค
ค้งเอวของคนมีหน้าท้องนะคะนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะคะต่อมาในส่วนของชิ้นหลังชิ้นหลังนะคะสีแดงนะคะก็ใช้สีแดงเราจะยื่นเป้ายื่นหน้ายังไม่ได้โค้งเป้าเลยค่ะขอโทษทีข้ามขั้นตอนโค้งเป้านะคะนี่ค่ะจากจุดนี้วัดมาประมาณ1นิ้วจากจุดนี้มาประมาณ1นิ้วนะคะใช้ตรงนี้นะคะโค้งเป้าในส่วนของเป้าหน้านะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยในการโค้งเป้าหน้าการยื่นเป้าหลังนะคะวัดจากเส้นเป้ายื่นหน้าตรงนี้ออกมานะคะ3นิ้วนะ3นิ้วค่ะจากจุดนี้วัดออกมา3นิ้วแล้วตีเส้นตีเส้นตรงนี่ค่ะวัดลงมาจากเส้นเป้าลงมาครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วแบบนี้นะคะจากเส้นกลางเป้าวัดเข้าไปกลางตัวตรงนั้นตรงกลางตัวของเราฝั่งนี้นะคะครึ่งนิ้วเกิดเส้นลักษณะนี้แล้วขีดเส้นจากเส้นที่เราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วหาเส้นที่เราปรับลงครึ่งนิ้วนะคะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้อันนี้ชิ้นหลังนะคะต่อมาในส่วนของชิ้นหลังตรงเส้นเป้านะคะตรงเส้นเป้าตรงนี้เราจะวัดจากเส้นกลางหน้าเข้าไป2นิ้วจากจุดนี้นะคะเข้าไป2นิ้ววัดเลยค่ะเข้าไป2นิ้วติ๊กเอาไว้แล้วขีดจากจุดที่เราวัดเข้าไป2นิ้วหาเส้นที่เราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะตรงเส้นเป้าขีดเลยค่ะอันนี้ขีดยาวขึ้นมาก่อนนะคะขีดยาวขึ้นมาก่อนแล้วเราจะโค้งเป้าหลังเราจะโค้งเป้าหลังจากจุดนี้ก็ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะ2นิ้วครึ่งคร่าวๆขอโทษค่ะ1นิ้ว2เซนครึ่งประมาณนั้นจากจุดนี้นะ1นิ้วเราจะโค้งเป้าหน้านะคะโค้งใช้แม่บรรทัดหัวนกแก้วโค้งเลยนะคะเก่งคนอ้วนนะนี่ค่ะวางจากจุดนี้คือจุดสะโพกนี่ค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่เลยนะโอเคเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ในส่วนของการยื่นเส้นเป้าตรงเส้นเอวน่ะกี่มากน้อยขึ้นอยู่กับเป้าของเราทีนี้เราจะมาวัดจากเส้นเป้าของชิ้นหน้าเลยวนเลยนะคะการเช็คเป้าวัดด้านหน้าก่อนชิ้นหน้าก่อนมาถึงจุดนี้จุดเส้นเอวที่เราปรับลงมาครึ่งนิ้วนะคะแล้วเราก็มาต่อวัดจากตรงนี้วัดวนขึ้นมาชิ้นหลังวนขึ้นไปได้เท่าไหร่ก็คือจำนวนเป้าของเราที่เราวัดได้ก็คือ31นิ้วเมื่อกี้นะคะเลข1วางไว้ตรงเป้าหน้าเลยนะคะตั้งสายวัดเลยนะคะตั้งสายวัดเลยนะคะวิธีเช็คเป้าถึงจุดนี้นำตัวนี้มาต่อเริ่มกับชิ้นหลังนะคะนี่เลยตั้งสายวัดเลยค่ะเป้าของเรา31นิ้วถูกต้องไหมคะถึงเลขไหน31ถึงตรงไหนติ๊กเลยนี่ค่ะติ๊กเลยติ๊กแบบนี้เลยในส่วนของเส้นสะโพกเราวัดออกมาสะโพก50หาร4ได้ 12.5 วัดจากเส้นนี้นะคะอย่าวัดเส้นกลางหน้าตรงเส้นดินสอนะเป็นชิ้นหน้านั้นเก่งจะฟิตใส่ไม่ได้ตรงนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะวัดจากเส้นที่เราขีดเส้นเป้าออกไปเท่ากับเส้นสะโพกที่เราหาร4นะวัดออกไปเลย 12.5 12.5 ถึงตรงไหนเราติ๊กในส่วนของชิ้นหลังเราจะบวกไปอีกครึ่งนิ้วรวมกันก็คือเราบวกเสร็จสับสะโพกเราจะบวกที่1นิ้ว 12.5 ถึงตรงนี้บวกไปอีกครึ่งนิ้วนะคะเราจะได้สะโพกที่บวกรวมอยู่ที่1นิ้วนะคะเราจะบวกอยู่ที่ชิ้นหลังนะคะขีดเส้นตรงเส้นฉากหาเส้นเป้าให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของเส้นเอวบวกรวมเอวหาร4เอว31หาร4นะเอว40หาร4ได้10เราก็วัดจากเส้นเป้าตรงนี้ที่เราวัดขึ้นมาที่จุดเอาไว้คือจำนวนเป้าที่เราวัดได้คือตรงนี้วัดเอียงลงไปหาเส้นเอวเส้นเดิมของเราเนี่ยวัดเอียงเลยนะคะเอียงเลย10นิ้วถึงตรงไหนเอียงเลยนี่ค่ะเอียงแบบนี้นะติ๊กเอาไว้คือ10นิ้วบวกเกตไปด้านหลังคือ1นิ้ววัดออกไปจากจุดนี้1นิ้วคือจำนวนใหญ่ของเกตของเรานะคะ
นี่เลยแล้วเราก็โค้งสะโพกเหมือนกับชิ้นหน้าเลยนะคะวางเลยนะคะดูไม้บรรทัดตรงนี้นะขนานกันหรือยังนี่ค่ะกางเกงคนอ้วนก็จะดูป่องๆป่องๆ นิดนึงนี่ค่ะเราก็โค้งเลยค่ะนี่เลยนะคะต่อมาเราจะมาหาเกร็ดในส่วนของชิ้นหลังเราก็คือขีดเส้นตรงนี้คร่าวๆไว้จากจุดเส้นเป้าหาเส้นเอวตรงจุดนี้ถูกต้องไหมคะนี่เลยขีดเบาๆไว้ก่อนนะคะขีดบางๆแล้วเราวัดจากเส้นเอวที่เราโค้งแล้วเรียบร้อยมาหาเส้นเป้าหลังเนี่ยตรงนี้จากจุดนี้มาจุดนี้เราแบ่งครึ่งนะคะวัดว่าได้กี่นิ้วตัวนี้11นิ้วแบ่งครึ่งก็คือ5นิ้วครึ่งนี่เลย5นิ้วครึ่งเราตีเส้นขนานลงไปก็วัดจากจุดกลางเป้าหลังนี่ค่ะ5นิ้วครึ่งข้างล่างก็5นิ้วครึ่งแบบนี้เกร็ดเราจะได้ไม่ต้องบิดต้องเบี้ยวนะคะแล้วก็ตีลงไปถึงเส้นหน้าท้องนะคะเกร็ดเราก็แบ่งครึ่งให้เท่าๆกันก็คือ1นิ้วเราบวกไป1นิ้วเราก็จะแบ่งข้างอยู่ที่ละครึ่งนิ้วนะคะนี่เลยแล้วเราก็ตีลงไปหาเส้นหน้าท้องแบบนี้เราจะได้ชิ้นหลังนะคะเราก็พับเกร็ดแต่งโค้งเส้นเอวนะคะพับเกร็ดแต่งโค้งเส้นเอวเลยนะคะโค้งให้เข้ารับกับสัดส่วนนะคะเสร็จแล้วนะคะส่วนของด้านบนต่อมาในส่วนของด้านล่างนะคะถ้าเราจะตัดเป็นกางเกงขายาวหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็วัดความยาวของกางเกงเท่าที่เรากำหนดเลยคือเส้นเอวจริงตรงนี้นะก็ลืมขั้นตอนตั้งแต่ทีแรกเส้นเอวจริงตั้งแต่เราวัดจากเส้นกระดาษลงมา2นิ้วครึ่งตอนแรกตรงนี้เส้นนี้ก็คือเท่ากับความยาวของกระโปรงนะคะความยาวของขาเดี๋ยวนะก้อยอัดคลิปอยู่จ้ะจ้ะความยาวของกางเกงนะคะขอโทษทีค่ะเรามาต่อกันนะจากเส้นขอบที่เราวัดลงมาคร่าวๆ2นิ้วครึ่งจุดเอาไว้คือเส้นเอวทีนี้เราจะวัดจากตรงเส้นเอวตรงนี้เท่ากับกางเกงยาวของเรากำหนดมาเลยนะคะกางเกงตัวนี้ก็ใช้ยาวสุดผ้านะคะยาวสุดผ้าไอ้สักยาวสุดของขอบกระดาษเลยที่เอาไว้นะคะคือความยาวของกางเกงแล้วเราจะวัดเอวเข่าในกรณีที่เราลืมวัดเอวเข่านะคะเราในกรณีที่เราลืมวัดเอวเข่าก็คือใช้วิธีวัดจากเส้นเป้าลงมาหาเท่าความยาวของกางเกงของเราวัดได้เท่าไหร่จากเป้าเส้นเป้าถึงความยาวของกางเกงเมื่อกี่นิ้วแล้วเราก็แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เราก็วัดจากขากางเกงขึ้นมาเลยติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้แล้ววัดย้อนขึ้นมาจากจุดที่เราติ๊กเอาไว้2นิ้วเราจะได้เส้นหัวเข่านะคะเราจะได้เส้นหัวเข่าในกรณีที่เราลืมวัดเอวเข่านะคะอันนี้ก็ไปต่อนะไม่งงนะไม่งงนะคะอันนี้จะเป็นเกงขา5ส่วนนะคะท่านเพื่อนใช้ขายาวก็วัดลงไปเลยนะในส่วนของรอบปลายขากางเกงขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะขากางเกงจะพาเพื่อนๆคำนวณกางเกงเรากำหนดขากางเกงมาเลยว่าเราต้องการขากางเกงกว้างอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ขากางเกงจะอยู่ที่23นิ้ววัดมาเรียบร้อยอยู่ที่23นิ้วทีนี้เราจะมาหาการคำนวณหางเกงเราก็แบ่งครึ่งเลยค่ะความกว้างของเกงเราใน23นิ้วถูกต้องไหมคะเราก็แบ่งครึ่งคือหาร2อ่ะนะก็จะได้อยู่ที่11นิ้วครึ่ง11นิ้วครึ่งในส่วนของขากางเกงด้านหน้านะคะในส่วนของขากางเกงด้านหน้าเราจะลบ1นิ้วก็จะเหลืออยู่ที่10นิ้วครึ่ง10นิ้วครึ่งเราแบ่งครึ่งนะคะก็จะได้อยู่ที่5นิ้วกับ1กระเบียดเราวาง5นิ้ว1กระเบียดใส่ตรงเส้นกลางขานะคะตรงนี้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะ10ครึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็โค้งขากางเกงในส่วนของชิ้นหน้านะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดโค้งหาเส้นปลายขาแบบนี้เลยนะคะนี่เลยของชิ้นหน้านะคะนี่เลยการคำนวณหาขากางเกงนะหรือเราจะทำเป็นเส้นตรงก็แล้วแต่นะคะตีลงมาทีนี้ในส่วนของขากางเกงตัวนี้จะต้องไม่ต้องสับสนชิ้นหน้าเราได้แล้วชิ้นหน้าเราได้แล้วเอาง่ายๆคือเราวัดออกจากขาหน้าของเรานี่ออกไปจากเส้นที่เราขีดแล้วเรียบร้อยเนี่ยขาด้านในวัดออกจากตัวชิ้นหน้าออกไปเลย1นิ้วในส่วนของ
ขาด้านนอกวัดออกมาเลย1นิ้วขากางเกงเราจะได้เท่ากับ23นิ้วพอดีเป๊ะนะคะเดี๋ยวก็จะคำนวณให้ดูมันก็เท่ากับจำนวนที่แบบว่าขาด้านในขาในบวกลบ1ลบ1นิ้วขาด้านนอกขาหลังอ่ะจะบวก1นิ้ว23เดี๋ยวก็จะคำนวณให้ดูอีกที23แบ่งครึ่งนะคะหาร2ได้11นิ้วครึ่ง11นิ้วครึ่งลบไป1นิ้วในส่วนของชิ้นหน้าก็จะเหลือ10นิ้วครึ่งนะคะ10นิ้วครึ่งก็คือจากจุดนี้คือ10นิ้วครึ่งเป็นขาด้านในต่อมาในส่วนของขาหลังขาหน้าเราจะบวกอยู่ที่1นิ้ว23หาร2จะได้อยู่ที่11นิ้วครึ่งบวก1นิ้วก็จะได้เป็น12นิ้วครึ่งตรงจุดที่เราวัดออกมาจากขาตรงเนี้ย1นิ้วด้านหน้าตรงเนี้ย1นิ้วเช็คเลยว่าได้12นิ้วครึ่งไหมมันจะได้12นิ้วครึ่งพอดีเป๊ะเลยค่ะจากจุดนี้รวมกันเสร็จสับก็จะได้23นิ้วในส่วนของขากางเกงไม่งงนะคะไปต่อนะแล้วเราก็โค้งเลยจากเส้นเป้าจุดนี้นะคะนี่เลยค่ะโค้งเลยในส่วนของข้างเราก็ตีลงไปเลยค่ะต้องดูหน้าขาด้วยนะคะคนอ้วนนะหน้าขาจะมีเราต้องทำดีๆนะแต่ถ้าเป็นกางเกงขาเล็กหน่อยตีดูหน้าขาเขาด้วยแต่ถ้าเป็นกางเกงขาตรงเราก็แค่ตีตรงลงมาแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาวิธีสร้างกางเกงคนอ้วนสัดส่วนไม่งงเนาะการคำนวณขาหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ